สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้นะครับเรามายู้จักมารู้จักโชคที่มีชื่อว่าเทียนเฮ้ยเทอินเฮ้ยทีอินเฮ้ยอินเทนเฮ้ยจริงๆคนแม่งไม่รู้จะเรียกอะไรนะครับคือจริงๆผมต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่ก็เรียกกันเทยินต่างประเทศบางคนก็เรียกเทียนนะครับวันนี้เราบอกก่อนวันนี้เรามาคุยถึงพี่เขียวในตลาดนี่เคมนั่นคือเดอะฮักนะครับทุยนะครับมันคือพี่เขียวก็คือเทยิน TEIN ใครจะเรียกยังไงมึงก็เรียกละกันนะครับเพราะมันคือเทยินนะครับเพราะนั้นต้องบอกทุกคนว่าโอเคกลับเข้าสู่กูมีสติแล้วนะครับโอเคเทอินนะครับจริงๆแล้วนะครับเทอินเนี่ยนะครับออกโปรดักต์มาโคตรเยอะแล้วผมต้องบอกทุกคนก่อนว่าเดี๋ยวนี้สปริงเทอินมันมีแต่สีเขียวแล้วเทอินแต่ก่อนมีสปริงเป็นสีดำเดี๋ยวนี้มีแต่สีเขียวนะครับฉะนั้นทุกคนซื้อเทอินในยุคปัจจุบันสปริงจะเป็นสีเขียวถ้ากูผิดขอโทษนะครับแต่ว่าลองถามมาแล้วมันมีแต่สีเขียวฉะนั้นบางคนไปซื้อโชคเทอินซื้อสปริงเทอินซื้อสตัดเทอินได้โชคมือ2มาโชคสีครึ่งสปริงสีหนึ่งเอาตรงถ้าใครได้สปริงเทอินสีขาวเนี่ยโคตรสวยคือแม่งไม่มีนะครับฉะนั้นแบรนด์เขาเขียวนะครับมันต้องเขียวอย่างเงี้ยกระบอกสีเขียวตัวแป้นสีเขียวแกนโชคไม่มีสีเขียวนะวัยรุ่นอีนี่มีแต่สีเงินเด้ออย่าไปบอกว่าโอ้พี่หนวกผมซื้อมาแกนยังสีเขียวเลยทุยนะครับอันนี้แปลว่ามึงเจอของปลอมแล้วครับนะครับฉะนั้นวันนี้ผมขออนุญาตอธิบายให้ฟังนิดนึงนะครับผมหลายท่านถามกูมาเยอะมากเลยอย่างที่บอกคลิปก่อนหน้านี้ก็บอกไปแล้วนะครับใครที่ไม่ต้องการโหลดเทอินอุลตร้าโปรกับโปรพัทตั้งสตินะครับวันนี้อธิบายให้ฟังแบบชัดๆนะครับแบรนด์นี้ล้วนๆสปริงโหลดเนี่ยทุกคนน่าจะเคลียร์แล้วนะครับว่าคุณสมบัติก็คือมันโหลดลดเลยนะครับใครอยากเอาไปสวมกับอุลตร้าโปรกับโปรพัทก่อนหน้านี้ทำคลิปไปแล้วไปดูย้อนหลังกันเองไม่พูดถึงอันนี้แล้วเรามาพูดถึงอันนี้คราวนี้มนต์เสน่ห์ของความเป็นเทอินคืออะไรนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆเทอินเนี่ยนะครับเป็นแบรนด์ที่ผมชอบนะแต่ว่าผมชอบให้แฟนใช้หรือให้ผู้หญิงหรือให้แม่บ้านหรือสำหรับพ่อบ้านที่อยากแอบเมียแต่งรถนะครับหรือต้องการโชคที่นุ่มและเตี้ยลงตามสเปคไม่ได้ขับสวีสวักสวักสวอกมากมายแต่ก็ต้องบอกก่อนเทอินสามารถอัปเกรดได้อัปเกรดแต่เป็นคลิปหน้านะลืมเอามาด้วยเอาแค่นี้ก่อนคืนนี้จะแจ้งว่าเทอินเนี่ยมีโชคสวมธรรมดาก็คือ Endura Pro ตัวท็อปของ Endura Pro ก็คือหน้าตาเหมือนโปรธรรมดาเลยก็คือเป็นโปรพัดคือเจ้านี่ไอ้เจ้าโปรพัดเนี่ยคุณสมบัติคล้ายๆกับเจ้านี่ก็คือเจ้า Street Advance ไอ้คุณสมบัติที่บอกว่ามันเหมือนกันคืออะไร1มันเป็นโชคชวินทูบเหมือนกันแต่กับกันเจ้านี่มันมีสปริงมาให้หมายความว่ามันจะโหลดอัตโนมัติอ้าวหลายคนถามผมอีกแล้วครับพี่โนครับและเทอินดูดีๆนะนี่สปริงสตาร์ทสปริงสตาร์ทเป็นแบบนี้นี่สปริงโหลดธรรมดาคุณดูดิลักษณะก็ไม่เหมือนกันนะครับไปต่อแล้วนะคราวนี้ผมไม่พูดถึงตัวสปริงแล้วกันผมจะพูดถึงโชคนี่อินเนอร์มาแล้วน้องนั่งแล้วคราวนี้หลายๆท่านเนี่ยนะครับยังสับสนอยู่ว่าอีพี่โหนกมึงมาพูดอะไรคลิปนี้นะครับจริงๆแล้วผมจะบอกว่าสำหรับคนที่ต้องการความนุ่มนะครับขับรถเอางี้ละกันถ้าอยากใช้เทอินนะครับผมแนะนำว่าความเร็วที่โชคแม่ง very good คือ80ถึง140ถึง160เอาไม่เกินนี้ละกันถ้าคุณขับรถไม่เกินเนี้ยแบรนด์นี้ผมว่าน่าจะ very good ที่สุดโหนกรีวิวให้เลยนะครับว่ามันดีคืออย่างที่บอกแหละถ้าเป็นผู้หญิงขับผู้หญิงเนี่ยสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดคือความกระด้างถูกไหมถ้าเป็นผู้ชายนั่งฟังก็โดนแม่งบ่นอย่างเงี้ยเหยียบคันเร่งปั๊บโอ้ยแม่บ่นกูอีกแล้วคือผมก็โดนครับทุกคนไม่ใช่ว่าคุณโดนคนเดียวเหยียบคันเร่งโอ้ยแม่งกูไม่ต้องใส่เบรกเบมโบมารถกูก็หยุดได้เนี่ยคืนนี้มันเป็นเรื่องปกติผู้ชายขับรถซิ่งผู้ชายชอบชกแข็งเอาให้อยู่เอาให้แน่นผู้หญิงชอบกูจะหลับท่อมอย่าดังได้ปะจะประมาณนั้นฉะนั้นสายกลุ่มผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงขับรถนุ่มๆสบายเนี่ยแนะนำแบรนด์นี้เทอินนะครับคราวนี้เวลาสำหรับคนที่ใช้เทอินแล้วต้องการโหลดเนี่ยในใจผมก็อย่างที่บอกเนาะว่าซื้อสตัดซะเทอินมีตัวเสียดวานกับตัวเฟกก็จะมีเฟก C กับตัวสเฟก A เฟก A กับเฟก C ต่างกันยังไงเฟก A มีสามารถเปิดวาล์วได้นะครับเพชเชอร์น้ำมันมากกว่านิดหน่อยนะครับแต่เฟก Z ไม่สามารถเปิดวาล์วได้สเตียดวาน C ก็ไม่สามารถเป
ปิดวาล์วได้เหมือนกันแต่กลับกันครับทุกคนหลายคนไม่เข้าใจเรื่องวิธีการปรับวันนี้ไอ้โหนกจะมาสอนวิธีการปรับนะครับโชคเทอินเนี่ยนะครับเวลาคุณปรับเนี่ยนะครับอีเม็ดทั้งล่างเนี่ยหรือเม็ดมะยงเนี่ยไอ้เม็ดมะยมเนี่ยนะครับทุกคนจะบอกว่าพี่โหนกกูปรับได้ตั้ง32ครั้งอ่ะเรามาตั้งสติคุยกันนะครับ1เม็ดมะยมตัวนี้นะเวลาเราหมุนขวาปั๊บแฮกเดี๋ยวเอามาใกล้ๆหน่อยจะได้ยินนะครับเวลาคุณปรับโชคเนี่ยคุณจะได้ยินเสียงนี้เลยได้ยินไหมดีแป๊ก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 เวลาอยู่ที่รถคุณอาจจะได้ยินน้อยกว่านี้นิดหน่อยคราวนี้ผมลองเริ่มต้นวิธีการปรับเทอินที่ถูกต้องฟังนะโว้ยเวลาไม่ฟังก็มาด่ากูนะครับเริ่มต้นจากการหมุนไปขวาสุดหนึ่งไปเลยครับสุดแล้วกูสุดเร็วจังวะสุดแล้วเทอินเขาบอกแล้วว่าโชคเขาหมุนได้16ครั้งหมายความว่ากูขวาสุดเนี่ยเบอร์0โชคมันมีเบอร์0ถึงเบอร์16สำหรับผมเบอร์0คือแข็งที่สุดหมายความว่าขวาสุดผมแข็งสุดคือเบอร์0หมุนกลับมา8ครั้งนับ1 2 3 4 5 6 7 8 8แล้ว8แล้วนะนี่คือตรงกลางฉะนั้นเวลาคนแม่งงงมึงต้องหมุนขวาอีพี่ทันลูกค้ากูบางคนหมุนซ้ายสุดเลยเด็กๆกูจะบอกว่ามันเกิดอะไรเวลาหมุนขวาสุดเสร็จปั๊บปึ๊บขวาสุดเสร็จแล้วกลับมาซ้ายนี่8แล้วนะคราวนี้ข้างหน้านี่คือโชคต้นขวาอีโชคต้นซ้ายก็เริ่มเหมือนกันทุกคนกลับมาเริ่มต้นใหม่หมุนขวาสุดก่อนปึ๊บ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 สุดละหมุนกลับมา1 2 3 4 5 6 7 8เท่ากันซ้ายกับขวาต้องเท่ากันรถมันจะไม่กินซ้ายกินขวาถ้ามึงปรับโชค2ข้างไม่เท่ากันรถมันจะออกซ้ายออกขวาคือบอดี้ไม่ได้พังนะแต่แบบเวลาเหยียบเบรกปั๊บรถมันจะออกซ้ายกับออกไปทางขวาอันนี้มันเป็นจริงๆนะครับไม่ได้กวนตีนเนาะอีกเรื่องนึงคืออย่างนี้ครับผมบอกทุกคนเสมอว่าเทอินปรับได้16แม่งมีพี่ท่านบางคนโทรมาด่าผมกูหมุนได้32คราวนี้อีเม็ดเนี้ยมันหมุนได้จริงอ่ะเรามาหมุนซ้ายต่อนะนี่ผมหมุนซ้ายต่อ1 2 3 4 5 6 7 8คือจริงๆแล้วเนี่ยมันบอกหมด16แต่เทยินมันออกแบบโชคมาที่มันหมุนฟรีได้อีก16ครั้งคือง่ายๆมันหมุนได้จริงๆ32ครั้งแต่ทุกคนลองดูมืออีฉันดีๆนะจ๊ะสมมุติว่านิ้วฉันเนี่ยแย่รูแย่รูอันนี้ควรตีนหน่อยสมมุติคุณหมุนโชคอยู่ที่เบอร์ซ้ายขวาสุดขวาสุดเนี่ยคุณจะขึ้นมาใช้น้ำมันจริงๆนะคุณดูนะน้ำมันจริงๆ16เข็มเวลาคุณปรับสตัดนะครับคุณเชื่อผมเลยเข็มมันก็เหมือนนิ้วที่ผมบอกเนี่ยตรงเนี้ยคือบริเวณที่ใช้โชคนะครับฉะนั้นเวลาคุณปรับขวาสุดคือ0บูบนสุด0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จนถึง16 16คือตรงนี้ปั๊บอันนี้คือน้ำมันที่ปล่อยน้อยที่สุดคือเบอร์16นะคราวนี้พี่ท่านทุกคนมาหมุนอยู่ข้างล่างครับ17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ถึง32เข็มมึงอยู่ไหนเข็มมึงอยู่ข้างล่างแทงโดนน้ำมันไหมไม่โดนเนาะฉะนั้นมันฟรีอยู่ข้างล่างเนี่ยเอาดิไอ้ใครที่หมุนไปทางซ้ายมึงหมุนไปดิไอ้เนี่ยหมุนไงก็ไม่แข็งอ่ะหมุนมา16พี่โหนกบอก16มึงยังไม่เริ่มปรับน้ำมันเลยเพราะมุ่นไปทางซ้ายฉะนั้นน้ำมันเว้ยมันต้องปรับไปขวาสุดก่อนมันถึงแทงเข็มดูเข้าใจไหมวะเข้าใจเนาะคือหมุนไปขวาสุดเข็มแค่นี่คือเข็มขวาสุดพอคนหมุนไปปึ๊บๆๆเข็มก็ไหลลงมาจนถึงเบอร์16เบอร์16ปั๊บหลังจากเบอร์16เบอร์17 18 19 20 21 22 23มึงไล่ไปดิหมุนไปได้อีก32เอ้ยอีก16แต่หมุนลงไปเนี่ยเข็มลงมาข้างล่างแล้วไม่มีฉะนั้นบางคนบอกหูยเมียกูด่าเลยแม่งฉับโชคเหี้ยอะไรมาเอาแน่นอนครับด่าแน่นอนเพราะเวลามึงหมุนน่ะมึงหมุนอยู่ข้างล่างมึงไม่ได้ดูเข็มเลยหมุนไปซ้ายสุดรถมึงย้วยโอ้โหนั่งทีเป็นเวฟเป็นเรือเลยเวลานั่งเวฟแม่งอยู่เงี้ยเรือรถแม่งเป็นเรือจริงอยู่เงี้ยมันจะอยู่สภาพแบบเนี้ยแล้วยิ่งปรับโชคหน้ากับโชคหลังคนละอย่างนะโชคหน้าแม่งอยู่งี้โชคหลังไม่เป็นเรือเลยลองคิดดูรถมันเป็นอย่างเงี้ยจริงๆบางคนแม่งปรับโชคแบบนี้แล้วก็โดนเมียด่าคือผมต้องบอกก่อนทำไมผมถึงพูดถึงนิยามเรื่องเมียกับเรื่องครอบครัวเพราะแต่งรถเมียกับครอบครัวสำคัญที่สุดถ้าแม่งไม่นั่งมึงจบนะครับฉะนั้นเวลาคุณทำรถอะไรก็แล้วแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าซื้อโชคไปต้องใช้ถูกบางคนบอกงั้นกูปรับสับสนกูซื้อเอ็นดูราโปเลยก็ได้เอ็นดูราโปต่างกับโปพัดยังไงเอ็นดูราโปนะครับมันอยู่ที่โชคเบอร์8กับ8
8หน้า8หลังแต่กับการถ้าคุณซื้อโปแล้วคุณบอกว่าถ้าคุณต้องการนุ่มกว่าเดิมล่ะทำไงมึงก็ต้องซื้อโปพัดครับเพิ่มประมาณ 4-5,000 ถ้าคุณเพิ่ม 4-5,000 วันนึงแฟนคุณบอกว่าแข็งข้างหน้าคุณก็ปรับเปิร์นนุ่มให้เขาหน่อยเขาจะได้ไม่ด่าคุณถูกปะแค่นี้เลยนะครับในการปรับโชคไม่ว่าจะเป็นเทอินเอนดูราโปเอนดูราโปพัดหรือสตีแอดวานซ์หรือเฟรกเทอินไม่มีปรับ32นะมีปรับแค่16ฉะนั้นทุกคนตั้งสตินะครับและปรับให้ถูกวิธีคุณจะได้ใช้โชคแบบจริงจังฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าการปรับโชคเนี่ยพี่โนกูปรับแล้วรถก็ยังเด้งอันนี้ใจเย็นนะการปรับน้ำมันทำให้รถแข็งกันนุ่มฉะนั้นถ้ารถเด้งแปลว่าสปริงหรือโชคไม่สัมพันธ์กันฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณบอกว่าโชคแข็งหรือรถเด้งรถเด้งเป็นยังไงสมมติเสียบเข้ามาฟับนะครับอันนี้มันจะอยู่ไม่ค่อยลงเท่าไหร่ไอ้รถที่บอกว่าเด้งเนี่ยนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากที่เวลาเขาโหลดรถหรือยกรถมากเกินไปนะครับหรือสปริงตัวนี้มีช่องว่างมากเกินไปนะครับสปริงตัวนี้จะต้องเนี่ยการหมุนโชคหรือการโหลดรถสำคัญนะครับเพราะลูกสูบมันวิ่งตามโดยเฉพาะสปีดวานเนี่ยถ้าคุณไม่ช่วงให้ช่วงเคลียร์แลนด์มันที่ถูกหรือช่วงที่มันทำงานจริงๆรถแม่งโคตรขับโคตรห่วยนะครับฉะนั้นบางคนเนี่ยไปซื้อโชคนอกมานะครับแล้วบอกว่าเทอินเนี่ยห่วยมากคุณลองโหลดตามสเปคดูดิรถแม่งขับโคตรดีฉะนั้นผมต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณนำเข้าโชคหรือคุณไปเอาโชคคิวเข้ามาเทอินไม่จบเพราะถนนเทอินไม่ต้องการโชคที่เตี้ยเพราะมันโชคญี่ปุ่นนะครับฉะนั้นถ้าโชคผิดตกหรือช่วงชักไม่ได้ยังไงโชคก็ไม่ทำงานแบบ 100% อันนี้ทุกคนเคลียร์นะครับโอเคก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ผมอยากจะสอนคือไอ้การหมุนเม็ดมะยมนี่แหละแม่งโคตรง่ายแต่ทุกคนไม่เข้าใจนะครับหวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์สำหรับคนที่ชอบพี่ฮักเรานะครับสีเขียวเหนียวซับนะครับอยากได้มาซื้อที่นี่นะครับรับประกันว่าประกอบถูกทุกอย่างแน่นอนนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับฝาก Subscribe ช่อง P2013 ด้วยสวัสดีครับ